แขวงเสกองได้หวนคืนมูลเสื้อวันซาดที่2ธันวาและวันเกิดประธานไก่สอนพรหมวิหารพิธีปาฐกถาหวนคืนมูลเสื้อวันซาดที่2ธันวาครบรอบ46ปีวันที่2ธันวาปี1975หา2ธันวาปี2021และวันไข่วันเกิดประธานไก่สอนพรหมวิหารผู้นำที่แสนเคารพรักของปวงชนลาวทั้งชาติครบรอบ101ปีวันที่13ธันวาปี1920หา13ธันวาปี2021ได้จัดขึ้นในวันที่1ธันวาปี2021นี้ที่สโมสรใหญ่แขวงเสกองโดยมีท่านเลขไหลศรีวิไลกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาพักแขวงเจ้าแขวงแขวงเสกองมีคณะภาคคณะนำแขวงเสกองแผนกการออมขังแขวงและ2กำลังประกอบอาวุธเข้าร่วมในพิธีที่มีความหมายสำคัญท่านเลขไหลศรีวิไลได้ยกให้เห็นความหมายความสำคัญของวันศาสตร์ที่2ธันวาปี1975ซึ่งแม่นขีดหมายแห่งไสยชนะอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วประเทศซึ่งเป็นวันที่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้มีอิสรภาพและได้เป็นเจ้าของประเทศชาติอย่างแท้จริงแม่นวันที่ประเทศลาวได้มีเอกราชอย่างสมบูรณ์มีอธิปไตยอย่างครบถ้วนโดยมีที่ตั้งอันสมเกียรติและมีฐานะเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆในเวทีสากลในพิธีครั้งนี้ยังได้นำเอามติกองประชุมครบคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคครั้งที่3สมัยที่11มาเผยแผ่เสื่อมซึมเพื่อให้คณะภาคคณะนำแต่ละคันได้รับผู้เสื่อมซึมอย่างลึกซึ้งตื่มอีกและพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิผลสูงจากนั้นท่านนั่งจันหอมมหาไส้ห้องเลขาพักแขวงเสกองก็ได้เล่าคืนชีวิตและภารกิจปฏิบัติของประธานไก่สอนพรหมวิหารเนื่องในโอกาสวันไข่วันเกิดครบรอบ101ปี